ครับโอเคได้เลยเรียบร้อยนะครับขอบนมัสการขอบพระคุณครับวันนี้เราจะพูดถึงนักปัญญาอังกฤษ2คนนะครับคนแรกชื่อจอห์นล็อกคนที่2นี่ชื่อเดวิดฮูมนะคราวนี้ผมอาจจะให้วันเกิดหน่อยจะได้เห็นภาพนะจอห์นล็อกนี่เกิดปี1632นะฮะเดวิดฮูมนี่เกิดปี1711นะครับล็อกนี่มาก่อนตามมาด้วยฮูมเสร็จแล้วมีอีกคนหนึ่งคือคานแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงวันนี้นะคานเนี่ยเกิดปี1724นะคงพอเห็นภาพนะจอห์นล็อกนี่เป็นนักปรัชญาซึ่งสำหรับผมเนี่ยสำคัญมากนะครับในแง่ที่ว่าความคิดเขาเนี่ยมันมีผลเปลี่ยนแปลงโลกจริงๆนะทั้งโลกการเมืองแล้วก็โลกทางปรัชญาโดยเฉพาะโลกทางปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคราวนี้วันนี้ผมแบ่งเรื่องที่จะพูดถึงจอห์นล็อกนี่เป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะพูดถึงทฤษฎีทางยานวิทยาของเขาซึ่งมันมีผลมีอิทธิพลต่อศาสนาหรือว่าความเข้าใจที่ศาสนามีต่อสิ่งต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่มันตรวจสอบไม่ได้ด้วยอายตนะนะครับแล้วส่วนที่2ของจอห์นล็อกที่ผมจะพูดถึงก็คือแนวคิดทางด้านการเมืองของเขานะฮะคราวนี้เราจะเริ่มที่เรื่องแรกนะครับเรื่องแรกนี่มีงานเขียนของจอห์นล็อกที่อยากพูดถึงอ่ะให้ดูเล่มหน่อยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับหนังสือมันชื่อAn Essay Concerning Human Understanding นะครับเป็นหนังสือเล่มหนาของจอห์นล็อกหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แสดงรายละเอียดความคิดของล็อกเกี่ยวกับความคิดที่ว่าสิ่งที่มนุษย์เราแสวงหาคือความรู้เนี่ยมันจะเกิดได้ยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเราไปอ่านเนื้อหาในหนังสือเนี่ยล็อกจะเริ่มต้นด้วยการพูดถึงหลักการบางอย่างนะครับหลักการอันแรกเลยที่ล็อกพูดถึงก็คือล็อกบอกว่ามนุษย์เกิดมาในโลกเนี่ยพร้อมด้วยจิตใจที่ว่างเปล่านะครับเราคงเคยได้ยินในวงการศึกษาบางทีนักการศึกษาก็พูดว่ามนุษย์เนี่ยไม่มี innate idea นะประโยคที่บอกว่ามนุษย์ไม่มี innate idea เนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้ของจอห์นล็อกนะครับความหมายคืออย่างนี้ครับตอนที่เราเกิดเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเราเป็นยังไงเราดูลูกของเราก็ได้นะตอนที่ลูกของเราเกิดเนี่ยลูกก็มาตัวเปล่าๆเขายังพูดไม่เป็นนะครับคนที่สอนให้เขาพูดเนี่ยก็คือเราที่เป็นพ่อแม่แล้วสิ่งที่เราสอนเนี่ยเราก็ถูกสอนโดยคนอื่นคือพ่อแม่ของเรานะครับพ่อแม่ของเราก็ถูกสอนโดยพ่อแม่ของพ่อแม่นะครับคราวนี้สิ่งที่ล็อกสังเกตก็คือว่ามนุษย์เกิดมานี่มันจะมี2 สิ่งพัฒนามาดูจากลูกของเราก็ได้นะสิ่งแรกเลยก็คือธรรมชาติเนี่ยสร้างอายตนะ5อย่างให้กับมนุษย์ทุกคนรวมทั้งลูกของเราด้วยนะคือตาหูจมูกลิ้นแล้วก็สัมผัสทางกายนะครับ5อย่างนี้เป็นช่องทางที่ธรรมชาติเปิดเอาไว้เพื่อที่จะให้มนุษย์ทุกคนได้รู้ว่ามีอะไรบ้างในโลกนี้ของบางอย่างเราใช้ตาเห็นนะครับของบางอย่างตาไม่เห็นเราใช้หูฟังแล้วก็เราก็ใช้จมูกดมกลิ่นใช้ลิ้นลิ้มรสแล้วก็ใช้มือเป็นต้นสัมผัสรูปคลำสิ่งต่างๆนะครับคราวนี้บทบาทของอายตนะ5อย่างเนี่ยล็อกเขียนเอาไว้ในหนังสือว่าเป็นทางผ่านมาของความรู้ที่มนุษย์มีต่อสิ่งต่างๆนะครับเรารู้ว่าโลกนี้บนท้องฟ้ามีดาวมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์ก็ด้วยใช้สายตาดูใช่ไหมครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่มันมาคู่กันกับการที่มนุษย์เราใช้อายตนะเห็นสิ่งต่างๆก็คือมันจะมีสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งนี้ล็อกใช้คำว่า words ที่แปลว่าคำถ้อยคำหรือภาษาเนี่ยสองสิ่งนี้มันจะทำงานประกบกันนะครับเวลาที่
ลูกของเราคลานไปที่ตะเกียงแล้วไม่รู้ว่านั่นคือของร้อนยื่นมือไปจะจับไฟที่ตะเกียงเราจะตะโกนใส่ลูกเลยว่าอย่าใช่ไหมครับอย่าจับลูกอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับคราวนี้เด็กก็อาจจะไม่เข้าใจแต่พอเด็กเอามือไปแตะไฟมันร้อนเนี่ยเด็กก็จะรู้ว่าเสียงที่ดังจากปากของพ่อแม่ว่าอย่าจับมันสัมพันธ์กันกับการที่จับแล้วมันร้อนไงฮะคราวนี้เด็กก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าเวลาที่เขามีชีวิตอยู่แล้วต้องประสบพบเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ทำกับเด็กก็คือเปล่งเสียงออกมาแล้วเด็กก็จะจับคู่ได้ว่าเสียงที่ว่านี้มันคู่กับบางสิ่งบางอย่างเช่นเสียงว่าแมวคู่กับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เลี้ยงไว้ในบ้านใช่ไหมครับเสียงว่าหมาก็จะคู่กับสัตว์ชนิดหนึ่งเสียงว่าดอกมะลิก็จะคู่กับของชนิดหนึ่งเสียงว่าก้อนหินเสียงว่าหนังสือเสียงว่ารถยนต์อะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันก็จะมีคู่ของมันนะครับล็อกบอกว่านี่คือ relation ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆในโลกซึ่งล็อกใช้คำว่า object in the world นะครับหรือบางทีเขาก็ใช้คำสั้นๆว่าสิ่งแต่ผมว่าใช้คำว่า object เนี่ยจะกลางๆ object ทุกอย่างที่เรารับรู้ได้ด้วยอายตนะเนี่ยมันจะมีคำที่เป็นคู่ของมันเช่น object ชนิดหนึ่งที่เราขึ้นไปแล้วเราขับไปทำงานเนี่ยมันก็จะมีคำว่ารถยนต์นี่เป็นคู่ของมันใช่ไหมครับพอไปถึงมจร.แล้วไปที่ห้องทำงานของท่านพระครูเคาะประตูมีเสียงจากข้างในบอกว่าเปิดประตูเข้ามาเลยนะเราก็เอามือบิดลูกบิดแล้วก็เปิดเสียงว่าประตูเนี่ยทำให้เรารู้ว่าเราควรจะทำยังไงนะคือเสียงที่พระครูบอกว่าเปิดประตูเข้ามานี่ทำให้เราทำบางสิ่งบางอย่างกับไม้ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมครับประตูเป็นออบเจกต์เสียงว่าประตูเนี่ยก็คู่กับออบเจกต์ที่ว่านี้นะคราวนี้ล็อกก็บอกว่ามนุษย์เกิดมาด้วยจิตใจที่ว่างเปล่าไม่มีอินเนตไอเดียคือความรู้ที่สะสมมาก่อนนะครับพูดง่ายก็คือประโยคที่ล็อกบอกว่าไม่มีอินเนตไอเดียเนี่ยถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆเลยก็คือว่าความรู้ทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยเรามาหาเอาในโลกนี้นะครับไม่ได้ติดตัวมาจากชาติที่แล้วนะครับทุกอย่างหาเอาจากโลกนี้คราวนี้คำถามของล็อกก็คือว่าเราหาความรู้จากโลกนี้ยังไงล็อกก็บอกว่าเราก็ใช้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ตรงของเราก็คือเราใช้ตาดูหูฟังเสร็จแล้วนี่เราก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่มันจะมีคำเป็นคู่ของมันนะครับนี่คือการเรียนรู้จากประสบการณ์จากพ่อจากแม่จากครูอาจารย์จากอะไรเนี่ยคราวนี้มันมีปัญหาอันหนึ่งที่ล็อกเขาคิดว่ามันเป็นปัญหาซึ่งเขาอยากจะพูดถึงแล้วเขาก็อยากจะแก้นะครับคือล็อกบอกว่ามันมีคำบางแบบเป็นคำพิเศษนะคำเหล่านี้นี่มันจะอยู่ในคัมภีร์ศาสนาเป็นหลักนะคำเหล่านี้มันต่างจากคำทั่วๆไปก็คือมันมีแต่ words แต่ไม่รู้ว่า word นี้มันชี้ไปที่อะไรอ่ะมันหา object ที่ประกบคู่กับ word ไม่ได้ยกตัวอย่างคำว่า God นะคำว่าพระเจ้านะไม่รู้ว่าคำว่า God เนี่ยมันชี้ไปหาอะไรอ่ะไม่เหมือนคำว่าแมวแมวก็ชี้ไปที่สัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมครับคำว่าถ้วยกาแฟคำว่าปากกาก็ชี้ไปหาอ็อบเจกต์บางอย่างในโลกคราวนี้มันก็เกิดคำถามว่าคำที่หาอ็อบเจกต์ได้หาอ็อบเจกต์ประกบคู่กับเวิร์ดไม่ได้เนี่ยเราควรจะเข้าใจว่ายังไงนะคราวนี้จอห์นล็อกนี่เขาเป็นคนซึ่งประนีประนอมฮะคือโดยหลักแนวคิดเนี่ยอาจจะมีเพื่อนของจอห์นล็อกบางคนแนวล็อกว่าเราก็ต้องสรุปว่า religious word เหล่านี้เช่นพระเจ้านรกสวรรค์เนี่ยเป็นคำที่ไม่มีความหมายนะไม่มีความหมายก็คือสักแต่ว่าพูดกันเถียงกันอาจจะลบราฆ่าฟันกันได้แต่เถียงกันลบราฆ่าฟันด้วยสิ่งซึ่งไม่มีจริงนะเพราะไม่มีใครรู้ว่าจากคำว่า God จากคำว่านรกสวรรค์เนี่ยจะไปตามตรวจสอบได้ยังไงใช่ไหมครับแต่ล็อกเขาคิดว่าศาสนาในสังคมอังกฤษในยุคนั้นเนี่ยล็อกบอกว่ามันมีข้อดีอยู่เยอะก็
คราวนี้เขาก็เลยคิดว่ามันมีวิธีหนึ่งที่จะใช้แนวคิดของเขาเนี่ยประนีประนอมทำให้คนที่อยู่ในศาสนาเองที่เชื่อในศาสนาเนี่ยเข้าใจว่าตกลง religious word เหล่านี้เช่น God นรกสวรรค์เนี่ยเราควรจะเข้าใจยังไงนะครับในหนังสือเล่มนี้ล็อกบอกว่าอย่างนี้ครับล็อกบอกว่า คำที่มนุษย์เราใช้เนี่ยมันมีอยู่2ชนิดนะครับล็อกบอกว่าคำบางคำมันชี้ไปหาออบเจกต์ที่เราตามไปตรวจสอบได้เช่นคำว่าหมาว่าแมวคำว่าถ้วยกาแฟคำว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเรารู้ว่าอะไรคือออบเจกต์ที่ประกบคู่กับคำเหล่านี้นะคราวนี้บางอย่างมันอาจจะเป็นคำซึ่งชี้ไปหาออบเจกต์ที่มันเป็นนามธรรมแต่เราก็ตามหาได้เช่นคำว่าดีใจเสียใจทุกข์ใจเรารู้ใช่ไหมครับเวลาเราพูดว่าดีใจเนี่ยมันมีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นเวลาเราพูดว่าผมกำลังดีใจเนี่ยมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันฟังเข้าใจเพราะว่าเขาก็เคยมีประสบการณ์ว่าเขาเคยดีใจเขาเคยเสียใจใช่ไหมครับดังนั้นคำเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคำซึ่งมันมีมินนิ่งไงคณิตล็อกเนี่ยกำหนดคำขึ้นเพื่อเรียกเวิร์ดชนิดนี้เอาไว้ในระบบปรัชญาของเขานะเขาเรียกคำเหล่านี้ว่าซิมเพิลเวิร์ดนะครับหรือเบสิกเวิร์ดนะขอใช้คำว่าซิมเพิลก็แล้วกันซิมเพิลนี่มันแปลว่าคำที่ชี้ไปหาอ็อบเจกต์บางอย่างได้เช่นคำว่าแมวคำว่าถ้วยกาแฟคำว่าดีใจคำว่าเสียใจคำว่าทุกข์ใจอย่างเงี้ยอันนี้คือ simple word นะครับคราวนี้ล็อกบอกว่า simple word นี่ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์เราสร้างจากการสังเกตเห็น simple object บางอย่างเช่นถ้วยกาแฟขนมปังรถยนต์อย่างเงี้ยของเหล่านี้ล็อกเรียกว่า simple object นะครับคือมันเป็นของธรรมดาเนี่ยเราก็บัญญัติคำขึ้นจากสิ่งเหล่านี้นะคราวนี้มันมีความสามารถอันหนึ่งของจิตใจมนุษย์นะในทัศนะของล็อกนะครับคือเวลาที่เราเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะเก็บสิ่งที่เราเห็นหรือเราได้สัมผัสเนี่ยเอาไว้ในจิตของเราสิ่งที่เก็บเอาไว้ในจิตเนี่ยล็อกเรียกว่าคอนเซปต์ไอเดียหรือว่าอิมเพรสชันนะครับผมขอใช้คำว่าคอนเซปต์หรือไอเดียก็แล้วกันนะฮะเช่นเวลาเราเห็นถ้วยกาแฟเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นทรงกระบอกมั่งทรงไม่เป็นกระบอกมั่งเป็นเหลี่ยมก็ได้กลมก็ได้แล้วมีหูหิ้วใช่ไหมฮะเวลาเราจำภาพของถ้วยกาแฟเอาไว้ในจินตนาการเนี่ยเราจะจำรูปร่างจำอื่นๆของมันก็ได้สัมผัสเช่นถ้วยกาแฟชนิดนี้เวลาจับต้องแล้วเนี่ยเนื้อกระเบื้องมันเย็นๆแบบนั้นมันอุ่นๆอย่างเงี้ยเราจะเก็บไอเดียหรือว่าอิมเพรสชันของสิ่งเหล่านี้เอาไว้รวมนะแต่คราวนี้เวลาที่เราเก็บเนี่ยมันมีหลายส่วนที่เก็บเอาไว้ล็อกบอกว่าจิตมนุษย์นี่มีคุณสมบัติคือสามารถถอดเอาไอเดียที่ประกอบกันขึ้นเป็นซิมเพิลออบเจกต์เนี่ยออกเป็นอย่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเห็นงูนะงูเนี่ยเราจะจำได้ว่ามันตัวมันยาวๆมันมีหัวในลักษณะแบบหนึ่งงูไม่มีขาแล้วงูก็มีเกล็ดใช่ไหมครับพอเราเก็บภาพงูเอาไว้ในใจเนี่ยภาพที่เก็บเอาไว้นี่เราสามารถถอดเอาบางส่วนออกมาได้ไม่ถอดหมดก็ได้เพื่อที่จะไปรวมกับสิ่งอื่นนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่วัดแล้วเราก็ไปเห็นลายไทยลายกนกที่ศิลปินเขาสร้างเอาไว้เราก็เก็บภาพเอาไว้ลายบางลายมันมีลักษณะเป็นเหมือนเถาวัลย์ลายบางลายมันมีลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับนี่คือsimple idea ที่เราเก็บเอาไว้ในใจคณิตล็อกบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยเราก็อาจจะถอดเอาตัวยาวๆของงูออกมาเสร็จแล้วก็เอาลักษณะของงูในแง่ที่รูปที่เป็นรูปร่างของมันนี้ออกมาแล้ววาดลงบนกระดาษนะเสร็จแล้วตัวที่มันเป็นเกล็ดๆแบบงูจริงเนี่ยเราไม่เอาเราเอาลายไทยมาผสมไงครับก็เลยกลายเป็นพญานาคนะครับดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าพญานาคเนี่ยหรือมังกรในอังกฤษนะครับหรือตัวการ์ตูนทั้งหลายที่วอลต์ดิสนีย์เขียนเนี่ยตัวการ์ตูนทุกตัวที่วอลต์ดิสนีย์เขียนนี่มาจากของจริงนะครับเช่นมาจากเป็ดจากแมวจากหมาจากอะไร
แต่ว่าเขามีวิธีที่จะลดทอนรูปทรงของมันมาบวกกันกับลายเส้นบวกกับสีใช่ไหมครับดังนั้นในทัศนะของล็อกเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าพญานาคล็อกเรียกว่าคอมเพล็กซ์ออบเจกต์นะครับหมายไหมคำว่าภาพจินตนาการของพญานาคที่ตัวเป็นงูแต่ว่าลายเป็นลายไทยเนี่ยพญานาคทั้งตัวเนี่ยล็อกบัญญัติคำสำหรับเรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์ที่แปลว่าสลับซับซ้อนในคอมเพล็กซ์ออบเจกต์คำที่ใช้เรียกคอมเพล็กซ์ออบเจกต์เนี่ยล็อกหรือบัญญัติคำเรียกว่าคอมเพล็กซ์เวิร์ดไงครับคราวนี้พอได้หลักการนี้ล็อกก็บอกว่าเราไปพิจารณาคำว่าพระเจ้าดูนะพระเจ้าในศาสนาคริสต์เนี่ยตามจินตนาการที่ปรากฏในไบเบิลเนี่ยพระเจ้านี่จะมีลักษณะเป็นผู้ชายสูงอายุและเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งเป็นผู้ชายที่เด็ดขาดเป็นผู้ชายที่มีอำนาจเป็นผู้ชายที่ปกป้องลูกๆคือมนุษย์ได้นะครับคราวนี้ล็อกก็บอกว่าเป็นไปได้ที่เราจะคิดว่าก็อดในแง่ที่เป็นออบเจกต์ในจินตนาการของเราเนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์ออบเจกต์คือมาจากการดึงเอาหลายสิ่งหลายอย่างที่มนุษย์เคยพบเห็นจริงๆในชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราเคยพบเห็นผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดผู้ชายที่เป็นพ่อเช่นพ่อของเราผู้ชายซึ่งมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเวลาเขาเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขาจะเข้าไปจัดการเขาจะไม่ยอมให้เกิดการทำร้ายคนที่อ่อนแออะไรต่อมีอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันคือภาพของวีรบุรุษหรือว่าฮีโร่ที่มนุษย์เราเห็นในโลกของความเป็นจริงเราดึงเอาส่วนนั้นดึงเอาส่วนนี้ดึงเอาส่วนนี้มาประกบกันเข้ากลายเป็นกอดนะแน่นอนสิ่งที่เราเห็นนี่เป็นมนุษย์นะแต่เวลากลายเป็นกอดเนี่ยเราก็จินตนาการว่าสิ่งนี้นี่จะมีลักษณะไม่เหมือนกับมนุษย์เช่นเหาะเหินเดินอากาศได้แนวคิดเรื่องเหาะเหินเดินอากาศมาจากไหนก็เห็นจากนกไงใช่ไหมหรือเห็นจากการที่มันมีวัตถุอยู่บนท้องฟ้าเช่นดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ใช่ไหมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันทำให้เรารวมกันแล้วได้ไอเดียเรื่องกอดแล้วเราก็บัญญัติคำขึ้นเพื่อที่จะเรียกสิ่งนี้ว่าพระเจ้าหรือกอดนะคราวนี้นรกสวรรค์ก็เหมือนกันนะครับเราจินตนาการว่าคนบางคนทำชั่วมากๆแล้วมันเกิดตายไปก่อนนะแล้วความชั่วที่มันทำนี่ยังไม่ได้ชดใช้เลยแล้วก็จินตนาการว่ามันน่าจะมีสิ่งที่มันมีลักษณะเหมือนกับคุกคือในโลกนี้มีคุกจริงๆที่เราเห็นใช่ไหมครับแต่บังเอิญคนชั่วคนนี้เนี่ยมันรอดคุกในโลกมนุษย์ได้เพราะว่ามันมีเงินมันมีอำนาจไงแล้วเราก็จินตนาการว่าพอมันตายไปแล้วนี่มันน่าจะไปเจอสถานที่หนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับคุกในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ว่าคุกนี้จะต้องโหดเหี้ยมกว่าคุกที่เราเห็นนะในคุกที่เราเห็นบนโลกมนุษย์เนี่ยเขาไม่มีกระทะทองแดงต้มอ่ะเราก็เลยจินตนาการว่าถ้าพวกนี้มันไปอยู่ในนั้นเขามันไปต้มในกระทะทองแดงเนี่ยคงสะสมนอกจากต้มแล้วนี่ก็ให้มันปีนต้นงิ้วอย่างนี้ใช่ไหมต้นงิ้วก็มีหนามเวลามันปีนขึ้นหนามงิ้วก็งอลงเวลามันปีนลงหนามงิ้วก็งอขึ้นมันจะได้ทุกข์ทรมานมากๆเนี่ยภาพของนรกภาพของสวรรค์เนี่ยก็เป็นคอมเพล็กซ์ไอเดียนะคำว่านรกคำว่าสวรรค์ที่เราบัญญัติขึ้นเพื่อที่จะเรียกสิ่งนี้ก็เราก็เรียกว่า complex word นะครับล็อกบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในคัมภีร์ศาสนาเนี่ยอธิบายได้หมดว่าที่มาของมันคืออย่างนี้ดังนั้นถ้าจะถามว่านรกสวรรค์เนี่ยมันมาจากไหนใครไปเห็นจึงมาวาดเป็นภาพอย่างนี้อย่างนั้นนะที่มาก็คืออย่างนี้ถ้าใครอยากจะเห็นพญานาคสมัยนี้ก็ไปดูไม้ขีดไฟตาพญานาคนะครับนั่นแหละครับมันมาจาก simple object 2 อย่างคืองูกับลายไทยนะครับม้าบินที่เป็นโลโก้ของบริษัทหนังบริษัทหนึ่งก็มาจากม้ากับนกใช่ไหมครับม้ามังกรอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอธิบายได้หมดนะนี่คือสิ่งที่ล็อกวิเคราะห์เอาไว้ในหนังสือเล่มนี้นะล็อกบอกว่าเวลาที่เราอ่านคัมภีร์ศาสนาเนี่ยถ้าเราอยากจะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของคัมภีร์ศาสนาในแง่ของการไม่ปฏิเสธว่าสิ่งเหล่านี้ไร้สาระเนี่ยล็อกเสนอให้เข้าใจอย่างนี้นะครับคราวนี้สังเกตไหมครับว่าคำอธิบายเรื่องนรกเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็เข้ากับสิ่งที่ล็อกพูดอะ
นรกของฝรั่งเนี่ยหนาวนะตกแล้วเนี่ยโอ้หนาวเย็นเลยแต่ถ้าเป็นนรกบ้านเราทางอินเดียทางไทยเนี่ยนรกนี่ไม่หนาวกับนรกนี่ร้อนตับแลบเลยใช่ไหมที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนสร้างคิดถึงเรื่องนรกที่เป็นคนไทยนี่อยู่ในเมืองร้อนไงคนที่คิดถึงนรกของฝรั่งมันก็อยู่ในเมืองหนาวนะดังนั้นสิ่งที่จะทรมานคนมันต้องหนาวสำหรับฝรั่งนะของเราในสิ่งที่จะทรมานคนมันต้องร้อนนะนี่เป็นตัวอย่างนะครับคราวนี้จากแนวคิดอันนี้ของจอห์นล็อกเนี่ยล็อกเขาก็เสนอทฤษฎีนะครับว่า 1. สิ่งที่เราควรจะสอนกันในโลกมนุษย์ตรงไปตรงมาก็คือวิชาความรู้ซึ่งพูดถึง simple object simple idea แล้วก็ตรวจสอบได้เช่นวิทยาศาสตร์นะครับนี่ล็อกเขาเสนอนะดังนั้นวิชาวิทยาศาสตร์นี่เป็นวิชาที่สำคัญสิ่งที่จะเป็นวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยคำทุกคำที่นักวิทยาศาสตร์พูดเนี่ยมันมีความหมายมันชี้ไปหาบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงว่าคนป่วยที่มีอาการเพ้อแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าผีเข้าหรอกมันเป็นเพราะว่ามีจุลินทรีย์บางอย่างเข้าไปถ้าเอากล้องส่องดูก็จะเห็นจุลินทรีย์ที่ว่าเนี่ยแล้วจุลินทรีย์นี้เวลามันขึ้นไปที่สมองมันก็ทำให้สมองของคนเนี่ยมันทำงานผิดปกติเขาก็เลยเพ้อไงคราวนี้มันตรวจได้หมดใช่ไหมครับจุลินทรีย์นั้นก็ส่องกล้องเห็นเสร็จแล้วการวิจัยทางการแพทย์ก็พบว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์นี้กับสมองของมนุษย์เขาถ่ายภาพถ่ายอะไรมาให้เห็นหมดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความรู้นะคราวนี้ส่วนความรู้ทางด้านศาสนาเนี่ยล็อกบอกว่าถ้าผู้ที่อยู่ในวงการศาสนายินดีที่จะคิดว่าที่มาของพระเจ้ามันคือจินตนาการของมนุษย์ที่คิดถึงพ่อที่สมบูรณ์แบบที่มาของนรกสวรรค์เนี่ยเราคิดถึงระบบยุติธรรมซึ่งเราเชื่อว่าจักรวาลนี้ควรจะเป็นจักรวาลที่มีระบบที่ยุติธรรมเนี่ยนี่คือที่มาของสิ่งเหล่านี้คราวนี้ล็อกบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยคือการพูดว่ามนุษย์พูดถึงนรกสวรรค์พระเจ้าได้ยังไงนะครับล็อกไม่แตะว่าพระเจ้านรกสวรรค์ที่อยู่นอกตัวมนุษย์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงล็อกบอกว่ามันอยู่พ้นอำนาจของนักปรัชญาอย่างเขาที่จะตรวจสอบมันอาจจะเป็นไปได้นะว่าภาพของนรกสวรรค์ทุกแบบที่อยู่ในคัมภีร์ทางศาสนาทุกศาสนาเนี่ยไม่เป็นตามนั้นนะมีนรกจริงสวรรค์จริงแล้วไม่ได้เป็นตามนี้เป็นไปได้ใช่ไหมครับในเชิงลอจิกมันเป็นไปได้ดังนั้นการที่จะมีมนุษย์บรรยายภาพของนรกสวรรค์ผิดเพี้ยนภาพของพระเจ้าผิดเพี้ยนไปจากของจริงเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการมีอยู่ของพระเจ้าของนิพพานของนรกสวรรค์ชนิดที่อยู่นอกตัวมนุษย์สิ่งเหล่านี้ที่อยู่นอกตัวมนุษย์เช่นพระเจ้านรกสวรรค์นิพพานนี่ล็อกบอกเขาไม่แตะต้องแต่เขาต้องการจะอธิบายว่าคำว่านรกสวรรค์พระเจ้าที่มันอยู่ในหนังสือคัมภีร์ศาสนานี่มันเกิดได้ยังไงนะครับล็อกบอกว่านี่คือคำอธิบายอะสิ่งที่อยู่ในศาสนานี่มักจะเป็นคอมเพล็กซ์ไอเดียนะคือสิ่งที่มนุษย์เราสกัดออกมาจากสิ่งต่างๆเช่นพญานาคเทพบุตรเทพธิดาอะไรต่อมีอะไรพวกนี้อันนี้เป็นคุณประโยชน์อันหนึ่งของงานเขียนของจอห์นล็อกนะครับในหนังสือเล่มนี้ทีนี้โดยภาพรวมนี่ผมคิดว่าปรัชญาส่วนนี้ของจอห์นล็อกที่อยู่ในหนังสือ An Essay Concerning Human Understanding เนี่ยมันเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของวิทยาการสมัยใหม่ที่เสนอว่าสิ่งที่จะเป็นความรู้นี้ต้องตรวจสอบได้คำทุกคำจะต้องมีของจริงประกบกับคำนั้นนะถ้าพูดลอยๆแล้วไม่รู้ว่าชี้ไปหาอะไรเนี่ยเป็นความรู้ไม่ได้นะครับก็จะเป็นความเชื่อไปใช่ไหมฮะคราวนี้ส่วนที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงจอห์นล็อกนี่คือประชาการเมืองนะครับมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งของล็อกนะอยู่ที่ชั้นนี่แหละผมไม่ได้ดึงออกมานะหนังสือเล่มนี้นี่ชื่อ To Treatise of Government นะครับเป็นหนังสือเล่มเดียวแต่ว่ามีสองภาคมันจะมี Treatise 1กับ Treatise 2 Treatise ก็คือบทนิพนธ์นะคราวนี้ที่เราพูดถึงนี่เรามักจะพูดถึงภาค2
แต่วันนี้ผมจะพูดโยงไปถึงภาคหนึ่งด้วยนะคือช่วงที่ล็อกมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่ประเทศอังกฤษคล้ายๆกับบ้านเราเวลานี้ครับคือมันเป็นช่วงปลายของสถาบันกษัตริย์ในอังกฤษนะคือรู้สึกว่ากษัตริย์อังกฤษพระองค์หนึ่งสิ้นพระชนม์แต่แล้วมันก็มีปัญหาว่าหารัชทายาทเนี่ยมาสืบทอดบัลลังก์ตรงๆไม่ได้ก็เลยมีการปรึกษากันในหมู่นักการเมืองในหมู่รัฐบาลว่าจะหาใครที่อยู่ในที่มีเครือข่ายเป็นเส้นสายอยู่ในราชวงศ์ซึ่งเหมาะที่จะมาเป็นกษัตริย์เนี่ยคราวนี้ล็อกเขาก็เสนอว่าเราควรจะถือโอกาสนี้เนี่ยพูดกันตรงๆว่าสถาบันกษัตริย์นี่ยังจำเป็นสำหรับสังคมอังกฤษหรือไม่นะคราวนี้ล็อกบอกว่าไม่จำเป็นแล้วเขาก็แต่งหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อที่จะบอกว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่จำเป็นนะครับคราวนี้ในหนังสือภาคแรกFirst Treatise เนี่ยล็อกบอกว่าอย่างนี้ครับมันมีทฤษฎีหนึ่งซึ่งสนับสนุนว่าการที่มีกษัตริย์ปกครองประเทศนี้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันมีนักปราชญ์อังกฤษหลายคนนะครับคราวนี้ล็อกก็ยกเอาหนังสือของคนคนหนึ่งนะครับถ้าเราไปอ่านหนังสือเล่มนี้ของล็อกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าคนที่ล็อกยกเอาแนวคิดเข้ามาเนี่ยคือใครนะเขาชื่อนามสกุลเขาพาร์เมอร์นะคนคนนี้เขาบอกว่าพระเจ้านี่สร้างโลกใบนี้นะครับดังนั้นถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งเป็นเจ้าของโลกใบนี้ก็ต้องเป็นพระเจ้าพวกเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเราเป็นเจ้าของโลกไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้างเราเกิดทีหลังโลกต้องมีโลกใบนี้ก่อนเราถึงเกิดได้ใช่ไหมครับเรามาอาศัยของซึ่งมันมีอยู่ก่อนไงล็อกบอกโอเคเข้าใจอย่างนั้นได้นะเสร็จแล้วเนี่ยคนที่เขาแต่งหนังสือเล่มนั้นเขาก็บอกว่าเมื่อพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกใบนี้เนี่ยพระเจ้าจะมอบสัมปทานในการปกครองโลกให้กับใครเนี่ยย่อมเป็นสิทธิ์ของพระเจ้าใช่ไหมล็อกบอกใช่เข้าใจแต่แล้วคนคนนั้นก็บอกว่าในบรรดามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าเลือกคนชนิดหนึ่งคือคนบางตระกูลที่พระเจ้าเห็นว่าเหมาะสมแล้วพระเจ้าก็ให้คนเหล่านี้นี่มาปกครองเราเรียกคนเหล่านี้ว่ากษัตริย์ไงครับแล้วเนื่องจากพระเจ้าคิดว่าตระกูลนี้เหมาะสมที่จะปกครองแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าก็เลยให้สิทธิว่าเมื่อกษัตริย์ที่เป็นบิดาแก่ชราสิ้นพระชนม์ไปเนี่ยคนที่จะมาเป็นกษัตริย์ต่อก็คือลูกของกษัตริย์องค์ก่อนนะครับดังนั้นการมีอยู่ของกษัตริย์เนี่ยชอบธรรมเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างโลกใบนี้โลกใบนี้พระเจ้าสร้างพระเจ้าเป็นเจ้าของดังนั้นพระเจ้าจะให้สัมปทานแก่ใครเพื่อที่จะดูแลทรัพย์สมบัติส่วนตัวของพระเจ้าเราจะไปเถียงพระเจ้าได้ยังไงใช่ไหมครับคณิตล็อกพูดอย่างนี้ครับผมคิดว่าแนวคิดของล็อกนี่สำคัญนะครับล็อกบอกว่าเขาไม่แตะเรื่องพระเจ้าแล้วส่วนตัวนี้ล็อกเขาแสดงว่าเขาเป็นคนที่ไม่ลบหลู่ความเชื่อทางศาสนานะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับว่านักการเมืองที่ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่แนวคิดและใช้ได้จริงนี่มักจะเป็นคนซึ่งไม่ละลานศาสนานะครับแม้แต่มาร์กซ์เนี่ยจริงๆก็ไม่ละลานนะเพราะว่ามาร์กซ์พูดถึง natural religion ใช่ไหมครับล็อกนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนล็อกบอกว่าอย่างนี้ครับล็อกบอกว่าสงสัยพระเจ้าที่ท่านนักปราชญ์ท่านนั้นพูดเนี่ยเป็นคนละองค์กับพระเจ้าที่ผมเข้าใจนะครับล็อกบอกว่าอย่างนี้ครับเป็นความจริงว่ามนุษย์ไม่ใช่เจ้าของโลกใบนี้พระเจ้าเป็นเจ้าของแต่ล็อกบอกว่าผมอ่านใจของพระเจ้าแล้วนี่พระเจ้าทรงรักทุกคนนะดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่พระเจ้าจะยกแผ่นดินนี้ให้กับคนบางคนไม่มีทางล็อกบอกนะครับพระเจ้ารักเราทุกคนดังนั้นพระเจ้าต้องยินดีที่จะให้โลกใบนี้นี่เป็นสมบัติร่วมของมนุษย์ทุกคนแล้วล็อกบอกนะครับว่าการที่เราเกิดมาแล้วตายได้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าพระเจ้าต้องการสร้างโลกใบนี้ให้เป็นเสมือนโรงแรมคือการพักในโรงแรมในห้องพักมันจำกัดใช่ไหมครับแต่คนพักไม่มีเยอะวิธีแก้ปัญหาก็คือพักแล้วต้องเช็คอินแล้วต้องเช็คเอาท์ไงมนุษย์เรานี่เช็คอินเข้ามาในโลกอยู่ในโรงแรมที่เรียกว่าโลกนี่ประมาณสัก70 80ปีก็ต้องเช็คเอาท์คือตายนะดังนั้นที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาให้เกิดแล้วก็ตายเนี่ย
พราะพระเจ้าต้องการให้โรงแรมคือโลกเนี่ยให้มีคนทยอยเข้ามาพักแล้วก็มีคนทยอยออกเพราะว่าท่านรักมนุษย์ทุกคนไงถ้ามนุษย์ตายไม่ได้เนี่ยลูกเราเนี่ยไม่อยู่ในโลกนี้ไม่ได้นะเพราะว่าพลเมืองมันจะล้นโลกใช่ไหมครับดังนั้นที่เราตายได้เนี่ยก็เพราะว่าการตายของเราเนี่ยมันจะเป็นนัตถิปัจจัยถ้าพูดตามภาษาพุทธนะให้อนุชนสามารถที่จะใช้โลกนี้เป็นโรงแรมได้นะครับแต่แล้วล็อกก็บอกว่าเอาละแนวคิดที่บอกว่าพระเจ้าให้สิทธิ์ปกครองแก่กษัตริย์เนี่ยไม่มีเหตุผลหรอกนะที่มีเหตุผลก็คือโลกนี้พระเจ้ามอบให้เป็นสมบัติร่วมของมนุษย์ทุกคนนะครับเสร็จแล้วล็อกก็บอกว่าเอาละเวลานี้เราเกิดในสังคมซึ่งมันมีรัฐบาลมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันมีคำถามในทางประชาการเมืองนะครับว่าเราควรจะเข้าใจว่าประเทศเนี่ยคืออะไรฮะคราวนี้ล็อกก็บอกว่าวิธีที่อธิบายว่าประเทศหรือที่ทางรัฐศาสตร์เขาเรียกว่ารัฐหรือสเตทคืออะไรเนี่ยมันมีคำอธิบายได้หลายอย่างคำอธิบายอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันสอดคล้องกับงานของนักมนุษยวิทยาก็คือสิ่งที่เรียกว่าสเตทหรือรัฐนี่มันเกิดตามธรรมชาตินะคือสมัยก่อนแถวประเทศไทยที่เราอยู่นี่ก็ไม่มีประเทศไทยมันมีแต่ชนเผ่าต่างๆอยู่คราวนี้ชนเผ่าในสมัยโน้นเนี่ยเขาอยู่โดยไม่มีกฎหมายใช่ไหมครับใครอยากจะไปปล้นเอาสมบัติของบ้านไหนก็ปล้นได้คราวนี้ในสภาวะเช่นนั้นซึ่งล็อกเขาเรียกว่า natural state เนี่ยหรือ state of nature เนี่ยมนุษย์จะมีลักษณะอันหนึ่งร่วมกันก็คือเราไม่มั่นใจในสวัสดิภาพของตนเองเพราะไม่รู้ว่าจะมีใครบุกเข้ามาในบ้านเราตอนกลางคืนเอาดาบฟันคอเราแล้วก็เอาสมบัติของเราไปไงมันเกิดได้เสมอใช่ไหมครับในสมัยก่อนคราวนี้วิธีแก้ของมนุษย์ก็คือล็อกคิดว่าเราก็ต้องไปหาคนซึ่งมีลักษณะเป็นผู้นำแข็งแรงและเราก็ไปยอมเป็นลูกน้องเขาให้เขาเป็นผู้นำใช่ไหมคนเหล่านี้ตอนแรกก็เป็นผู้นำเผ่าธรรมดาภายหลังเมื่ออารยธรรมของมนุษย์พัฒนามากขึ้นเผ่าเขาใหญ่ขึ้นเนี่ยคนเหล่านี้ก็เปลี่ยนชื่อจากผู้นำเผ่ามาเป็นกษัตริย์ไงครับผมคิดว่าการวิเคราะห์ของล็อกเนี่ยคล้ายๆกับอคัญญสูตรเลยนะคุณสุรวัตรคงจำได้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าความเชื่อที่บอกว่าพระผู้เป็นเจ้าสร้างวรรณะพราหมณ์มาเพื่อที่จะเป็นผู้สอนศาสนาสร้างกษัตริย์มาเพื่อที่จะปกครองสร้างไวยสยะสร้างสูตรมาอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในอคัญญสูตรว่าตามทัศนะของพระองค์เนี่ยมันเป็นไปได้ที่พอมนุษย์วิวัฒนาการมามนุษย์ก็เริ่มแบ่งแยกความถนัดใครที่ถนัดเรื่องคิดเรื่องลึกซึ้งคนพวกนี้ก็จะเป็นนักศาสนาก็เป็นพราหมณ์ใครที่ชอบรบราเป็นผู้นำแสดงตนเพื่อที่จะปกป้องแว่นแคว้นพวกนี้ก็เป็นกษัตริย์ใครที่อยากจะทำมาหากินอยู่เงียบจ่ายภาษีไปพวกนี้ก็จะเป็นไวยสยะแล้วใครที่ไม่อยากจะรับผิดชอบมีกิจการของตนเองไปรับจ้างเขาก็เป็นสูตรใช่ไหมครับพุทธเจ้าบอกว่าการเกิดขึ้นของวรรณะเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติจอร์จล็อกเขาก็บอกอย่างนั้นครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าสเตทนี่มันเกิดตามธรรมชาติมันเกิดจากการที่มนุษย์เราเนี่ยรู้ว่าถ้าเราสักแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยไม่รู้ใครจะบุกเข้ามาฆ่าเราแล้วก็ยึดเอาสมบัติของเราไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารวมตัวกันเป็นรัฐแล้วพวกเราทุกคนนี่ยกให้ใครบางคนเป็นผู้นำคราวนี้เวลาที่พวกอื่นจะมาปล้นเราเนี่ยเข้ามาเฉยๆไม่ได้เพราะว่าผู้นำเราคนนี้นี่เขาจะดูแลเราใช่ไหมครับแล้วเนื่องจากเขาทำหน้าที่ดูแลเราเขาก็ไม่มีเวลาประกอบอาชีพเราต้องจ่ายภาษีให้กับเขาไงนี่คือการเกิดขึ้นของกษัตริย์ในทัศนะของจอร์จล็อกนะครับคราวนี้ล็อกบอกว่าอย่างนี้ครับคราวนี้เวลามันผ่านมานานเนี่ยสิ่งที่เราถามได้ก็คือณสมัยนี้นะถามว่าพวกเราที่เป็นประชาชนทุกคนอย่างคนไทยเวลานี้เนี่ยกับรัฐบาลนะเช่นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยคำถามก็คือเรากับรัฐบาลจะมีคำอธิบายว่ายังไงคราวนี้ล็อกบอกว่ามนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สมัยก่อนหรือมนุษย์สมัยนี้นะพระเจ้าสร้างแผ่นดินนี้ให้คุณสุรวัตรให้ผมให้ท่านพระครูเนี่ยเป็นสมบัติร่วมนะฮะคราวนี้แผ่นดินบางส่วนมันถูกขีด
อาณาเขตเราเรียกว่าประเทศไทยไงครับดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยในทัศนะของจอร์จล็อกเนี่ยพระเจ้าสร้างให้ผมให้ท่านพระครูและให้คุณสุรวัฒน์เป็นเจ้าของร่วมเท่ากันนะครับดังนั้นในทัศนะของจอร์จล็อกเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของประเทศคือประชาชนไงครับส่วนรัฐบาลเนี่ยมันคืออย่างนี้ครับพอเราเป็นเจ้าของประเทศแล้วนี่เราก็คิดว่ามันคงดูแลด้วยตัวเองไม่ได้อะเราก็คิดว่ามันควรจะมีคนดูแลแทนเราเช่นดูแลเรื่องการศึกษาเรื่องกฎหมายเรื่องสวัสดิการเรื่องโน้นเรื่องนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยรวมตัวกันทำสัญญาไปว่าจ้างคณะบุคคลมาคณะหนึ่งเพื่อที่จะทำงานแทนเราคณะบุคคลนั้นเรียกว่ารัฐบาลเรียกว่า government นะครับคณิตรัฐบาลเป็นลูกจ้างเรามีอายุการทำงานไงล็อกบอกว่าสัก 4-5 ปีนี้ก็เปลี่ยนได้ถ้าคนที่เราจ้างเขาทำงานให้เราพอใจพอหมดอายุเราก็อาจจะจ้างเขาต่อใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไงเหมือนกับเราจ้างแม่บ้านเหมือนกับเราจ้างพันโรงอะถ้าเขาทำงานดีหมดอายุเราก็ต่ออายุให้ใช่ไหมครับนี่คือที่มาของการเลือกตั้งนะครับคือคนที่จะมาเป็นรัฐบาลทำงานให้กับเราเนี่ยเขาเป็นลูกน้องเราคราวนี้เขาก็ต้องมีวาระเมื่อมีวาระเนี่ยอำนาจในการที่จะบอกว่าจะเอาใครเอาพวกนี้ต่อหรือว่าจะเลือกคณะใหม่เนี่ยมันเป็นของประชาชนคือเจ้าของประเทศรัฐบาลนี่คือคนรับใช้คนที่เราจ้างมาให้ทำงานดูแลผลประโยชน์ของเรานะครับนี่ล็อกเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้ชัดมากแต่แล้วล็อกก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าสเตทเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับสิ่งนั้นเนี่ยล็อกเรียกว่าเช็คแอนด์บาลานซ์นะครับคุณเคยไหมฮะล็อกบอกว่าหน้าที่หลักๆที่ประชาชนเราต้องการทำให้กับเราก็คือ 1. มีอำนาจตุลาการเวลาที่คุณสุรวัฒน์ขัดแย้งกับเพื่อนบ้านตกลงกันไม่ได้เรื่องการใช้รั้วร่วมกันอย่างเงี้ยมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งทำหน้าที่ตัดสินใช่ไหมครับเราเรียกคนที่จะตัดสินนี่ว่าอำนาจตุลาการเราต้องการอำนาจนี้ไม่อย่างนั้นเราอยู่ในสังคมไม่ได้มันทะเลาะกันไม่รู้จบไม่รู้สิ้นใช่ไหมครับนอกจากตุลาการนี้เราก็ต้องมีคนซึ่งจัดการในเชิงการบริหารเช่นจ้างตำรวจมาเพื่อจับผู้ร้ายแทนเราจ้างทหารมาเพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประเทศแทนเราจ้างครูมาสอนหนังสือให้ลูกเราอย่างนี้ใช่ไหมครับคนที่ทำหน้าที่อันนี้เราเรียกว่าคนทำหน้าที่บริหารนะก็คือรัฐบาลใช่ไหมครับเราได้สองอำนาจแล้วนะตุลาการกับรัฐบาลคราวนี้อีกอำนาจหนึ่งที่ล็อกเขาคิดว่าควรจะเป็นอิสระก็คืออำนาจในการออกกฎหมายผู้พิพากษานี่เป็นคนใช้กฎหมายนะครับแล้วรัฐบาลนี่ก็เป็นคนซึ่งบริหารงานโดยเดินตามกฎหมายใช่ไหมคราวนี้คนใช้กฎหมายไม่ควรจะเป็นคนออกกฎหมายเพราะว่าถ้าออกกฎหมายไม่อาจจะออกกฎหมายให้ตัวเองทำสะดวกให้ตัวเองได้ประโยชน์ไงดังนั้นคณะที่ออกกฎหมายจะต้องเป็นคณะหนึ่งอันนี้ก็คือที่มาของสภาผู้แทนราษฎรไงครับแล้ว3อำนาจเนี่ยล็อกบอกว่ามันจะต้องมีการเช็คและบาลานซ์นะครับไม่มีอำนาจใดอยู่เหนืออำนาจใด3อำนาจเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบกันและกันนะครับเสร็จแล้วล็อกก็บอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าประชาการเมืองควรจะพูดถึงก็คือสมัยก่อนนะครับในสมัยที่ยุโรปปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยยุโรปทั้งยุโรปเลยถือว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ายกแผ่นดินนี้ให้อยู่ในสัมปทานของกษัตริย์ไงดังนั้นคนธรรมดาไม่ใช่เจ้าของแผ่นดินนะเพราะนั้นคนอื่นที่ไม่ใช่กษัตริย์เนี่ยเช่นชาวนาอะไรต่อมีอะไรนี่เป็นพวกเช่าแผ่นดินเขาอยู่นะดังนั้นในยุโรปเนี่ยชาวนาจะต้องจ่ายค่าเช่าที่นาที่ตัวเองทำนี่ให้กับกษัตริย์โดยผ่านทางพวกเจ้าเมืองพวกบาทหลวงพวกอะไรต่อมีอะไรนะครับคราวนี้ล็อกบอกว่าอันนี้ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นทฤษฎีของล็อกก็คือแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นสมบัติร่วมที่พระเจ้าให้สิทธิมนุษย์ทุกคนที่จะร่วมใช้แต่คราวนี้เนื่องจากมนุษย์เกิดแล้วก็ตายใช่ไหมครับดังนั้นสิทธิในแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐจะต้องจัดการให้ดีอย่าให้ไปตกอยู่ในมือของใครบางคนมากเกินไปเช่นในทุนหรือว่ากษัตริย์ใช่ไหมครับ
ต้องมีกฎหมายที่ดีเสร็จแล้วล็อกบอกว่าแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งรัฐจะต้องรับว่ามันเป็นของเอกชนโดยสิ้นเชิงล็อกบอกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยพระเจ้ามอบชีวิตให้เป็นสมบัติของเขานะเช่นคุณสุรวัตรเนี่ยมีชีวิตหนึ่งชีวิตของคุณสุรวัตรเนี่ยก็เป็นสมบัติของคุณสุรวัตรคุณสุภิศราก็มีชีวิตอันหนึ่งนะครับเป็นสมบัติของคุณสุภิศราคราวนี้ล็อกบอกว่าเมื่อมนุษย์ใช้บอดี้ของตัวเองซึ่งเป็น property ของตนเองที่พระเจ้าประทานให้ทำอะไรลงไปบนแผ่นดินเช่นปลูกต้นไม้ข้าวที่งอกขึ้นผลไม้ที่งอกขึ้นจากแรงงานของคนคนนี้รัฐต้องถือว่าเป็นสมบัติของเขานะฮะซึ่งคนอื่นจะไปพลากเอาเฉยๆไม่ได้รัฐจะไปเอาจากเขาเฉยๆก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วล็อกก็บอกว่านี่คือแนวคิดต้นกำเนิดเรื่องสิทธิส่วนบุคคลนะครับแล้วล็อกก็บอกว่าสิทธิที่เรียกว่าไรเนี่ยมันมีสิทธิในชีวิตอันนี้เป็นเบสิกเลยนะแล้วเมื่อเราใช้ชีวิตนี้ทำอะไรบางอย่างเนี่ยงอกเงยเป็นผลผลิตเราต้องมีสิทธิในผลผลิตนั้นอันนี้ล็อกเรียกว่าสิทธิใน private property นะครับนี่คือแนวคิดของล็อกรัฐบาลจะต้องยอมรับสิทธิอันนี้ของพลเมืองนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ปกป้องประโยชน์นะคราวนี้สิ่งที่มันเกิดก็คือว่าในปีเดี๋ยวผมมีเอกสารอันนึงอยู่ในมือนะมันเป็นเอกสารประวัติศาสตร์การเมืองของอเมริกามันคือคำประกาศอิสรภาพของอเมริกานะคำประกาศอิสรภาพเนี่ยมันประกาศปี1776นะครับแล้วผมอ่านดูแล้วนี่ผมคิดว่าแนวคิดของล็อกเนี่ยเต็มอยู่ในคำประกาศนี่นะผมอ่านบางตอนให้ฟังนะนี่เป็นคำประกาศที่อเมริกาประกาศตนเป็นอิสระจากอังกฤษนะครับอเมริกาเขียนว่าอย่างนี้ครับย่อหน้าที่2ของหน้าแรกเนี่ยพวกเราที่ร่วมกันลงนามในเอกสารนี้เชื่อในสัจธรรมซึ่งชัดเจนมากต่อไปนี้สัจธรรมที่ว่านี้คือมนุษย์ทุกคนเขาใช้คำว่า all men นะครับ are created equal ก็คือถูกสร้างมาโดยพระเจ้าให้เท่ากันนะครับแล้วในนี้ก็บอกนะครับและนอกจากจะสร้างมนุษย์ทุกคนให้เท่ากันเนี่ยพระเจ้ายังมอบสิ่งหนึ่งให้กับมนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นสิ่งนี้คือสิทธิซึ่งใครๆจะพรากไปจากเขาไม่ได้นะครับสิทธิที่ว่านี้คือสิทธิในชีวิตนะครับในไลฟ์ในลิเบอร์ตี้ก็คือในเสรีภาพที่จะทำนั่นทำนี่อย่างที่ตัวเองต้องการและ the pursuit of happiness นะครับก็คือสิทธิที่จะแสวงหา happiness ให้กับตัวเองนะครับแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าในคำประกาศอิสรภาพของอเมริกาเนี่ยพูดถึง God นะแล้วใช้ไอเดียเรื่อง God เนี่ยเพื่อที่จะหักล้างแนวคิดแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคือแนวคิดแบบสมบูรณาญาสิทธิราชนี่บอกว่าพระเจ้าให้สิทธิแก่กษัตริย์ที่จะปกครองแผ่นดินนี้แต่ว่าพวกอเมริกันพวกเนี้ยบอกว่าไม่หรอกพระเจ้าสร้างพวกเรามาเท่ากันแล้วพระเจ้าก็สร้างสิทธิให้กับลูกๆของพระเจ้าสิทธิที่ว่านี้ก็คือสิทธิในชีวิตเราใครจะมาเอาเราไปเป็นทาสไม่ได้และเวลาที่เราลงแรงทำอะไรลงบนแผ่นดินสิ่งที่งอกเงยขึ้นจะต้องเป็นสมบัติของเรานะครับถ้ารัฐอยากจะมีส่วนในรูปของเก็บภาษีนั้นต้องยุติธรรมต้องอธิบายได้อยู่จะมาเอาสิ่งที่เราใช้แรงงานของเราปลูกสร้างลงไปเฉยๆไม่ได้เพราะว่ามันขัดแย้งกับเจตนารมณ์ของก๊อดไงครับนี่คือตัวอย่างของอิทธิพลของจอห์นล็อกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวคิดของล็อกเนี่ยมันก็เป็นต้นกำเนิดของเสรีนิยมประชาธิปไตยโดยเฉพาะประชาธิปไตยในอเมริกานะครับประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาเนี่ยพูดถึงจอห์นล็อกว่าเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสังคมอเมริกันมากนะครับดังนั้นแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยประชาชนคือเจ้าของประเทศรัฐบาลคือผู้ที่เราจ้างมาทำงานแทนเรารัฐบาลไม่ใช่พ่อเรานะครับเป็นลูกจ้างเรามันก็มาจากจอห์นล็อกไงนะครับ
นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญญาการเมืองของจอร์ล็อกผมอยากจะฝากคุณสุรวัตรกับคุณทิพวรรณไปสนใจเรื่องอคัญญสูตรหน่อยนะครับคือสถานการณ์มันคล้ายกันมากเลยอคัญญสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีแนวคิดบางแนวคิดที่บอกว่าพระเจ้าสร้างกษัตริย์มาเพื่อที่จะปกครองมนุษย์ใช่ไหมแต่พระเจ้าบอกไม่ใช่หรอกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี่เกิดตามวิวัฒนาการทางสังคมแนวคิดนี่ตรงกับล็อกเป๊ะเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือล็อกเพิ่งพูดเมื่อปี16กว่านี่เองใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าพูดมาเกือบจะ 3,000 ปีแล้วมันน่าสนใจใช่ไหมลองไปคิดดูนะคราวนี้ผมขอพูดถึงคนที่สองคือเดวิดฮูมนะฮะเดี๋ยวผมมีหนังสือให้ดูนี่คือหนังสือเล่มหนึ่งของเดวิดฮูมนะหนังสือมันชื่อ Treatise of Human Nature นะครับเดี๋ยวผมมีเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ให้ฟังนิดนึงเดวิดฮูมเนี่ยเป็นนักปรัชญาที่อาภัพนะคือเขาเป็นคนเก่งแต่ว่าเป็นคนเก่งที่ประสบความสำเร็จน้อยมากในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่นะฮูมเขียนหนังสือเล่มนี้เล่มใหญ่ๆเนี่ยด้วยความมั่นใจและตอนที่เขาเขียนนี่เขาอายุแค่30ปีคงไม่ถึงสัก29ปีนะแต่แล้วฮูมเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นี่มันลึกนะเขาก็คาดหวังว่าพอพิมพ์ออกมาแล้วนี่คนคงตื่นเต้นนะปรากฏว่าพิมพ์ออกมาแล้วไม่มีใครสนใจเลยขายไม่ออกด้วยนะครับโฮมเนี่ยเสียศูนย์เลยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นี่โฮมบอกว่าไม่มีใครพูดถึงพวกคอลัมนิสต์ที่แนะนำหนังสือก็ไม่พูดถึงพวกโปรเฟสเซอร์ในมหาวิทยาลัยก็ไม่พูดถึงเงียบเป็นเป่าสากเลยโฮมบอกนะคราวนี้เขาก็เลยไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะดีจริงหรือไม่อาการเสียศูนย์นี่ทำให้โฮมอยู่เฉยๆไม่เขียนหนังสือเนี่ยเกือบจะ20ปีนะและระหว่างนั้นเดวิดโฮมเนี่ยก็คือเขาเรียนจบปรัชญาจบปริญญาเอกทางด้านปรัชญาเขาก็ไปสมัครเป็นอาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยไม่มีมหาวิทยาลัยไหนสนใจจะรับฮูมเป็นอาจารย์มีบางแห่งบอกว่าจะรับแต่หลังจากมีคนไปกระซิบว่าไอ้นี่มันไม่นับถือศาสนานั่นเนี่ยเขาก็ไม่รับเดวิดฮูมนะครับเดวิดฮูมเนี่ยเป็นคนซึ่งอับพับไม่มีงานสอนหนังสือเป็นอาจารย์ต้องทำงานเป็นติวเตอร์สอนหนังสือเล็กๆน้อยๆเนี่ยส่วนหนึ่งนี้เป็นเพราะว่าเขาพูดถึงศาสนาในแง่ที่ท้าทายนะครับเขาไม่เหมือนจอร์จล็อกนะจอร์ล็อกเนี่ยเวลาพูดถึงกอดนี่ยังไว้หน้ากอดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเดวิดฮูมเนี่ยไม่ไว้หน้าเลยวิจารณ์ตรงไปตรงมาเลยคราวนี้การที่ไม่นับถือศาสนาหรือเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาในอังกฤษช่วงนั้นนี่มันเหมือนกับมันเป็นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ไม่มีใครรับเป็นอาจารย์นะครับคราวนี้ฮูมหายไปเกือบจะ20ปีเขาก็เลยเอาหนังสือเล่มที่ผมยกขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยมาปรับใหม่เป็นเวอร์ชันเป็นเอดิชันที่2ตัดเนื้อหาบางส่วนออกกลายเป็นหนังสือเล่มนี้นะแล้วเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็นจากเดิมมันชื่อ Treatise of Human Nature ก็เปลี่ยนเป็น Enquiries Concerning the Human Understanding and Concerning the Principle of Moral นะครับเล่มนี้มีคนพูดถึงบ้างแต่ก็ไม่ได้พูดถึงอย่างตื่นเต้นนะครับคราวนี้เนื่องจากเล่มนี้นี่มันมาจากเล่มนี้ผมถือว่าในชีวิตจริงของเดวิดฮูมเขาเขียนหนังสือเล่มเดียวนะส่วนเล่มอื่นๆเช่นเล่มที่ชื่อ Natural Religion เนี่ยมันเป็นหนังสือที่พิมพ์หลังจากที่ฮูมตายแล้วคือการที่ฮูมวิจารณ์ศาสนาเนี่ยไม่มีใครกล้าพิมพ์เป็นหนังสือสมัยนั้นนะต้องพิมพ์หลังจากตายไปแล้วนะดังนั้นผมถือว่าหนังสือของฮูมจริงๆมันมีอยู่เล่มเดียวคือเล่มนี้แล้วทราบไหมครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมชอบมากๆครับเพราะว่ามันเป็นหนังสือของคนหนุ่มอะคนหนุ่ม29ปีเขียนนี่มันแรงมากเลยนะแน่นอนอะการเขียนแรงนี่มันทำให้บางทีบางตอนมันเวอร์ไปอะพูดแต่มันมีพลังนะแต่ว่าถ้าหากเอาเรื่องเวอร์บ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยฮูมก็เป็นคนซึ่งคิดชัดแล้วไม่ประนีประนอมนะคราวนี้ผมขอพูดถึงว่าเขาใ
ชัดแล้วไม่ประนีประนอมในเรื่องอะไรยังไงนะขออย่างนี้ครับในหนังสือเล่มแรกที่ผมชูให้ดูเนี่ยฮูมเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาเห็นด้วยกับจอห์นล็อกนะว่าสิ่งที่จะเป็นความรู้ที่เราจะเอามาสอนเยาวชนของเราในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันต้องเป็นความรู้ความรู้ก็คือระบบที่เวิร์ดทุกเวิร์ดคำทุกคำจะต้องมีอ็อบเจกต์ของจริงประกบคู่กันนะถ้าหาไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อเช่นนรกสวรรค์ชีวิตหลังความตายนิพพานกรรมอะไรพวกนี้ถ้าหาประกบคู่กันไม่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะคราวนี้ฮูมเขาบอกว่าเขาขอพูดถึงศาสนาตรงๆนะเขาบอกว่าศาสนาเนี่ยจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเมตาฟิสิคอลไอเดียนะครับเมตาฟิสิคอลก็คือแนวคิดที่เชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่เกินอายตนะของเราแล้วสิ่งนี้เนี่ยมันต้องมีถ้าไม่มีนี่เราจะอธิบายปรากฏการณ์ที่เรากำลังเห็นนี่ไม่ได้ดังนั้นความเชื่อเรื่องพระเจ้ามันก็มาจากอย่างอริสโตเติลนะอริสโตเติลบอกว่าเวลานี้โลกของเรานี่หมุนรอบตัวเองนะนอกจากหมุนรอบตัวเองเนี่ยโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์คราวนี้โลกเป็นก้อนดินเฉยๆมันไม่มีเครื่องยนต์กลไกดังนั้นการที่มันหมุนเนี่ยอยู่เฉยๆมันหมุนเองไม่ได้มันต้องมีคนปั่นโลกใช่ไหมครับคราวนี้เป็นไปได้ที่ของที่มาปั่นโลกเนี่ยอาจจะเป็นอ็อบเจกต์ A แล้วสิ่งนั้นเนื่องจากมันเป็นวัตถุมันก็หมุนด้วยตัวเองไม่ได้มันปั่นตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีอ็อบเจกต์ B C D ปั่นมันต่อๆท้ายที่สุดแล้วอริสโตเติลบอกว่ามันจะต้องมีคนปั่นสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นจะต้องไม่ใช่สสารนะครับอริสโตเติลเรียกสิ่งนั้นว่า the first mover ก็คือ God ไงนี่เป็นตัวอย่างของการทำงานทางด้านเมตาฟิสิกส์ฮูมบอกว่ามันก็ฟังได้อะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นความเชื่อมันทดสอบไม่ได้ไงถ้าจะถามฮูมก็บอกว่าก็ฟังเอาไว้แต่อย่าไปทึกทักว่ามันจะต้องเป็นความรู้จริงจังนะครับแล้วฮูมบอกว่าเมตาฟิสิคอลไอเดียเนี่ยขัดแย้งกันดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในโลกก็คือว่าศาสนาจะสอนขัดกันนะครับและศาสนาที่สอนขัดกันนี่หากรรมการมาตัดสินไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะครับถ้ามีนักวิทยาศาสตร์2คนขัดกันเนี่ยฮูมบอกตัดสินได้ตั้งคณะกรรมการมาพิสูจน์ว่าทฤษฎีไหนมันตรงไม่ตรงใช่ไหมครับแต่ศาสนาขัดกันเนี่ยตายไปข้างหนึ่งก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเมตาฟิสิกส์คราวนี้ฮูมก็เขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้เพราะเขาต้องการจะบอกว่าเราอยากให้เมตาฟิสิคอลไอเดียนี่มันมีอิทธิพลต่อเรามากจนทำให้ชีวิตเราเนี่ยเป็นยุ่งยากลำบากเป็นทุกข์อะนะครับคือการจะเชื่อเรื่องก๊อดเรื่องศาสนาแล้วชีวิตชื่นบานฮูมก็คงไม่ว่าหรอกนะแต่ฮูมคิดว่าในช่วงสมัยที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยศาสนาจักรเนี่ยร่ำรวยอาศัยความศรัทธาของมหาชนสร้างกับหน้าสร้างกับความร่ำรวยให้กับตัวเองฮูมบอกว่านี่เป็นการใช้ประโยชน์จากเมตาฟิสิคอลไอเดียนะครับคราวนี้อันที่สองที่ฮูมต้องการพูดแล้วเขาพูดในหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าศาสนานี่มี2แบบนะคือศาสนาธรรมชาติกับศาสนาที่มนุษย์สร้างศาสนาตามธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมาคู่จักรวาลนี้ต่อให้โลกใบนี้แตกสลายศาสนาพุทธหมดศาสนาฮินดูหมดศาสนาคริสต์หมดแต่ Natural Religion ก็ยังอยู่นะครับคราวนี้ฮูมเขายกตัวอย่างนะว่า Natural Religion เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็สังเกตได้ในชีวิตเรานะทำไมเวลาเราเห็นคนน้ำท่วมเราถึงไม่สบายใจบางทีเราเห็นสิงสาราสัตว์มันทำร้ายกันเปิด Facebook เราเจอเสือกำลังไล่กวดจะกัดกวางแล้วท่าทางว่าจะกัดตายแน่ๆนี่เราก็ปัดหนีเลยใช่ไหมวิธีแก้ทุกข์ของเราก็คือใช้มือปัดจากหน้านั้นหนีไปนั่นคือวิธีแก้ทุกข์เท่าที่ทำได้ฮูมถามว่าทำไมเราถึงไม่จ้องดูเสือกัดกวางแล้วโอ้ยสดชื่นเหลือเกินทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นนะครับฮูมบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนี่คือ natural religion นะครับเวลาเห็นผมเห็นแมวกำลังจะตกจากตึกเสร็จแล้วก็มีคนร้องโวยวายเสร็จแล้วก็มีคนอยู่ข้างล่างช่วยลุ้นเนี่ยใช่ไหมพอแมวหล่นลงมาแล้วเขารับได้คนก็เฮอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ไม่มีใครหรอกครับในหมู่มนุษย์ที่จะไปยืนตะโกนว่าขอแมวจงตกลงมาคอหักตายอย่างนี้ไม่มีครับใช่ไหมมนุษย์เนี่ยจะมีความรู้สึกตามธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์ทั้งของเราเองของเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์นี่คือ natural religion นะครับอันนี้ man made เนี่ยมันคือศาสนาที่มนุษย์สร้างขึ้นทีนี้จุดอ่อนของ man made religion ก็คือพอถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งผ่านพ้นยุคของพระศาสดาไปแล้วเนี่ยมันจะมีคนทำมาหากินกับศาสนาที่มนุษย์สร้างเนี่ยนะครับทีนี้ฮูมเขาก็เสนอว่าที่จริงเนี่ยต่อให้ไม่มีศาสนาที่มนุษย์สร้างเหล่านี้ขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ห่วงหรอกเพราะว่ามนุษย์ในสมัยที่ยังไม่มีพุทธศาสนาศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาคริสต์เนี่ยมนุษย์เขาก็เคยมีอยู่ดีมีสุขมาตั้งแต่ในอดีตใช่ไหมครับเพราะว่าเขามี natural religion ไงครับแล้วฮูมบอกว่าถ้าเราจะกลับไปเป็นอย่างนั้นก็ไม่เห็นประหลาดเลยแล้วเขาบอกว่า natural religion เนี่ยมันมั่นคงเพราะว่ามันมาจากใจของเราจริงๆนะครับเวลาที่เราช่วยสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือช่วยเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากจากใจเราจริงๆจาก natural religion เนี่ยเราไม่ถามหรอกว่าเราได้บุญหรือไม่ได้บุญนะแต่เราทำแล้วเราคิดว่ามันสบายใจใช่ไหมฮูมบอกว่าสิ่งนี้นี่เพียงพอที่จะดูแลมนุษยชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสุขนะครับเสร็จแล้วผมคิดว่าในรายละเอียดนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ฮูมเขาตั้งคำถามแล้วก็ปรากฏว่าคำถามนี้ณปัจจุบันนี้ก็เพิ่งมีสมาคมปรัชญาทั้งหลายแหล่ในโลกเนี่ยเขายกให้เป็นคำถามหนึ่งที่ยังไม่มีใครตอบได้นะครับเดวิดโฮมเนี่ยเขามีชื่อเสียงเพราะว่าเขาถามคำถามจำนวนหนึ่งแล้วยังไม่มีนักปราชญ์คนใดในโลกตอบคำถามนั้นได้นะคำถามอันหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าคุณสุรวัฒน์น่าจะเหมาะที่จะถามนะที่จะตอบนะคำถามนี้คือทำไมเราจะต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในจักรวาลจะต้องมีสาเหตุนะครับคือทางพุทธเราเนี่ยเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยอยู่ในสภาพเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมใช่ไหมเช่นถ้วยกาแฟที่ผมถือเนี่ยจะต้องมีคอสก็คือมีคนสร้างนอกจากสร้างก็ต้องมีเครื่องมือแล้วก็มีวัสดุใช่ไหมคราวนี้ฮูมบอกว่าไม่มีปัญหาถ้วยกาแฟนี้จะบอกว่ามีสาเหตุเนี่ยได้แต่โปรดทราบว่าที่เรายืนยันได้ว่าถ้วยกาแฟนี้มีสาเหตุเพราะว่าเราไปสืบและเห็นไงนะครับแต่การบอกว่าโลกใบนี้จะต้องมีคนปั้นคนแต่งดวงอาทิตย์จะต้องมีคนปั้นคนแต่งจักรวาลจะต้องมีคนปั้นคนแต่งเนี่ยคุณไปสืบหาสาเหตุเหมือนกับถ้วยกาแฟใบนี้ได้เลยใช่ไหมครับเพราะนั้นฮูมก็ถามว่าถามตรงๆคอนเซปต์เรื่องสาเหตุนี่มัน necessary ไหมเดี๋ยวฝากคุณสุรวัฒน์กับคุณทิพวรรณไปคิดหน่อยนะตามหลักอิทัปปัจจยตาเนี่ยเราเชื่อว่าทุกสิ่งต้องมีสาเหตุคำถามของฮูมคือทำไมฝากสองท่านนี้ไปคิดหน่อยเขาถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ของฮูมก็คือฮูมเขาพูดไม่เหมือนกับนักปรัชญาคนอื่นๆเลยนะตั้งแต่ยุคของอริสโตเติลเป็นต้นมาจนมาถึงยุคของอควายนัสของออกัสตินที่เราพูดเสร็จแล้วก็เลยมาถึงใครต่อใครเนี่ยนักปรัชญาตะวันตกแทบจะทั้งสิ้นคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีเหตุผลนะอริสโตเติลเรียกมนุษย์ว่าเป็น rational being นะครับแต่ฮูมบอกว่าอันนี้เป็นจินตนาการที่โรแมนติกที่บอกว่ามนุษย์เป็น rational being เนี่ยในหนังสือเล่มนี้ฮูมบอกเลยนะครับว่าสิ่งที่นำชีวิตของมนุษย์เนี่ยคืออารมณ์ความรู้สึกนะครับฮูมใช้สิ่งใช้คำสำหรับเรียกอารมณ์ความรู้สึกว่า passion นะครับโดยรวมตั้งแต่กลางๆเล่มของหนังสือเล่มนี้พูดถึงแพชชั่นชนิดต่างๆของมนุษย์แล้วฮูมบอกว่ามนุษย์เกิดมาพร้อมด้วยแนวโน้มในใจที่จะตัดสินสิ่งต่างๆอันนี้คล้ายๆกับศาสนาพุทธนะฮูมบอกว่าเวลาที่ลูกเราซึ่งเป็นเด็กทารกปะทะกับสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยเช่นเราชงนมให้ลูกกินนะครับมันมีสองสิ่งที่จะเกิดในใจของลูกคือชอบหรือไม่ชอบ
ถ้าเขาชอบนมที่เราชงให้เขาก็จะกินถ้าไม่ชอบเขาก็จะขายทิ้งใช่ไหมครับดังนั้นมนุษย์เนี่ยเกิดมาพร้อมด้วยสัญชาตญาณพื้นฐานเลยคือสิ่งแรกที่เราจะแสดงออกกับสิ่งที่มันมาปะทะชีวิตเราก็คือชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบปฏิกิริยาที่เราจะแสดงต่อก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าไม่ชอบปฏิกิริยาที่เราจะแสดงออกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วฮูมบอกว่าเมื่อมนุษย์เราเติบโตขึ้นนี่เราก็อยู่ในโลกที่มันเป็นแบบนี้แหละเราเปิดอินเทอร์เน็ตเราดูข่าวมันพูดถึงใครบางคนเราจะรู้ในใจเลยนะครับว่าคนที่ข่าวพูดถึงนี่เราชอบหน้ามันหรือว่าเราเกลียดหน้ามันนะครับแล้วเป็นไปได้ที่บางคนซึ่งเราสะสมความเกลียดเนี่ยต่อให้ข่าวบอกว่าไปทำบุญทอดกฐินมาใช่ไหมครับการที่ข่าวบอกว่าคนนี้ไปทำบุญทอดกฐินมาก็ยังไม่ได้ทำให้เราชอบมันเลยในหนังสือเล่มนี้ภูมิพูดประโยคหนึ่งนะภูมิบอกว่า reason is the slave of passion นะครับรีซันของมนุษย์นี่เป็นทาสรับใช้ของอารมณ์ความรู้สึกยกตัวอย่างนะครับผู้พิพากษาคดี112สมมุติอย่างเงี้ยในนั้นทนายเขาขอว่าขอให้ศาลพิจารณาประกันเพื่อว่าเขาจะได้ออกไปที่บ้านไม่ต้องนอนในคุกแล้วเวลาต่อสู้คดีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเขาจะมีความสะดวกถ้าจับเขาไว้ในคุกเนี่ยเขาต่อสู้ไม่สะดวกขออนุญาตให้ศาลให้คนที่โดน112เนี่ยประกันตัวใช่ไหมคราวนี้ในทัศนะของโฮมในโฮมบอกว่าอย่างนี้จะมีผู้พิพากษาอยู่สองแบบผู้พิพากษาแบบหนึ่งก็คือเกลียดเสื้อแดงนะผู้พิพากษาอีกแบบหนึ่งก็คือชอบเสื้อแดงนะคราวนี้ถ้าเป็นผู้พิพากษาที่เกลียดเสื้อแดงเนี่ยธงในใจก็คือกูไม่ให้ประกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วโฮมบอกว่าแต่เวลาที่เขียนคำพิพากษาเนี่ยมันต้องใช้เหตุผลไงดังนั้นผู้พิพากษาท่านนี้ก็จะใช้เวลาตอนกลางคืนสงบเพื่อที่จะเรียบเรียงถ้อยคำด้วยเหตุด้วยผลเพื่อที่จะบอกว่าทำไมจึงไม่ให้ประกันนะครับแต่เหตุผลทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเซิร์ฟแพชชั่นก็คือกูเกลียดหน้ามึงกูเกลียดพวกนี้กูจะไม่ให้ประกันใช่ไหมครับตรงกันข้ามนะถ้าเป็นผู้พิพากษาที่ชอบเสื้อแดงธงในใจก็คือให้ประกันใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะใช้เวลากลางคืนเรียบเรียงอย่างดีเลยว่าที่จะต้องให้ประกันคืออย่างนั้นอย่างนั้นสรุปฮูมบอกว่าผู้พิพากษาสองคนนี้ใช้เหตุผลคือรีซั่นเหมือนกันอาจจะต่างกันในรายละเอียดแต่ว่าบทบาทของรีซั่นที่ใช้โดยผู้พิพากษาสองคนนี้คือมันเป็นสเลฟของแพชชั่นไงมันเป็นทาสรับใช้ของแพชชั่นดังนั้นมนุษย์เราเนี่ยเราตัดสินก่อนครับเวลาสมมติตามแนวคิดของภูมินะเวลาท่านพระครูอ่านเปเปอร์ของนิสิตใช่ไหมครับท่านพระครูก็จะรู้สึกในใจว่าไม่ผ่านสมมติอย่างนี้นะสมมติในใจบอกไม่ผ่านคราวนี้ความรู้สึกที่รู้ว่าไม่ผ่านนี่มันเหมือนกับฉันภัตตาหารแบบนี้ไม่ชอบแต่ถ้าอีกเปเปอร์หนึ่งเขียนมาอาจจะบอกอันนี้ผ่านมันเหมือนกับฉันภัตตาหารอีกแบบหนึ่งแล้วบอกอันนี้โอเคไงมันเป็นเรื่องความรู้สึกนะเสร็จแล้วแต่ว่าเวลาที่ท่านพระครูจะต้องอธิบายให้ลูกศิษย์คนที่ทำไมไม่ให้ผ่านในคราวนี้ท่านพระครูก็จะอธิบายแล้วมันไม่มีอาร์กิวเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับดังนั้นตัวรีซั่นเนี่ยจะถูกใช้โดยมนุษย์เพื่อตอบสนองแพชชั่นที่แตกต่างกันดังนั้นโฮมบอกว่าถ้าเราจะสอนคนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องรีซั่นมากนักก็ได้สอนตรรกวิทยาสอนอะไรเท่าที่จะเป็นได้ให้สอนวิธีที่จะทำให้มนุษย์ตระหนักว่าตัวเองมีแพชชั่นมีอารมณ์ความรู้สึกแล้วแพชชั่นบางอย่างมันน่าเกลียดอ่ะต้องรู้จัก cultivate ก็คือขัดเกลาแพชชั่นอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มันเป็นแพชชั่นที่ละมุนละม่อมที่ดีสิ่งที่เป็นศัตรูของมนุษยชาตินี่คืออารมณ์ความรู้สึกนะครับถ้าเราขัดเกลาสิ่งนี้ได้เนี่ยสองสีที่แตกกันอยู่ในบ้านเราเวลานี้ก็จะพูดกันรู้เรื่องใช่ไหมครับคราวนี้ที่มันพูดกันไม่รู้เรื่องเวลานี้แดงเหลืองเนี่ยก็เพราะว่ามันมีอิโมชันหรือแพชชั่นคนละอย่างต่อให้อีกฝั่งทำดียังไงก็ไม่ดีนะแต่ถ้าฝั่งเดียวกันทำเสียเนี่ยยังไงก็เข้าข้างกันเอาไว้ก่อนไงเห็นไหมครับโฮมบอกมนุษย์เป็นอย่างนี้ดังนั้นปัญหาของมนุษย์เนี่ยในทัศนะของโฮมตามหนังสือเล่มนี้นี่ไม่ได้อยู่ที่
เรามีเหตุผลน้อยไปนะจริงๆอ่ะการสอนให้มนุษย์มีเหตุผลหูมบอกง่ายนะสอนตรรกวิทยาให้ได้เลยแต่การที่จะสอนให้มนุษย์มีแพชชั่นหรือมีอารมณ์ความรู้สึกที่ละมุนละม่อมพอดีพองามเห็นใจคนอื่นไม่เอาตนเองเป็นประมาณเป็นหลักอย่างเดียวเนี่ยหูมบอกสิ่งนี้ยากแล้วมีหลายคนอ่านหูมแล้วบอกว่าสิ่งที่หูมพูดเนี่ยใครหรือว่าตรงกับสิ่งที่พุทธศาสนาสอนเยอะนะในหนังสือเล่มนี้นี่ฮูมพูดว่าสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ของมนุษย์ก็ไม่มีนะนี่คือหลักอนัตตานะฮูมก็พูดนะครับเท่านี้แหละนะครับผมขอพูดถึงเดวิดฮูมเท่านี้แล้วเราจะอภิปรายกันฝากคุณสุรวัตรไปคิดเรื่องแพชชั่นเรื่องรีซั่นแล้วก็เรื่องอนัตตาในพุทธด้วยนะแล้วก็ในฮูมด้วยนะครับเท่านี้แหละครับท่านพระครูเดี๋ยวเราจะอภิปรายกันครับ